ในคลิปนี้ผมจะให้ดูวิธีการทำลิ้นที่คนปกติเขาไม่ทำกันบ้านนี่ออกกลางๆนี่อ่อนไปต้องตัดนี่ก็ออกกลางๆแต่มันมีแนวโน้มว่าจะอ่อนๆแต่ถ้าใช้ลมเบาๆมันจะพอดีอาจจะถือว่าเป็นกลางค่อนอ่อนหรืออาจจะทำเป็นอ่อนไปเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้ potential สูงมากอาจจะเป็นกลางหรือว่าเป็นกลางค่อนแข็งอันนี้ก็ค่อนข้างอ่อนนี่ค่อนข้างแข็งนี่มีเดียมฮาร์ดได้เลยแต่ว่าเสียงสูงเบายากอันแรกอันที่มันอ่อนจะเห็นว่าด้านนี้กับด้านนี้มันโก่งขึ้นมามันไม่บาลานซ์ต้องเอา2ด้านนี้ออกแต่ว่าถ้าดูจากความหนาข้างล่างนี่มันหนากว่าเดี๋ยวลองเช็คกับไมโครมิเตอร์เดี๋ยวเราจะวัดจุดด้านนี้กับด้านล่างนี่ดูว่าตรงไหนหนากว่ากันเราสงสัยว่าตรงข้างบนเนี่ยหนากว่าข้างล่างข้างบนนี่ประมาณ47ข้างล่างนี่ประมาณ46มันเท่ากันแต่เราจะเห็นว่ามันมีความโก่งกว่านิดนึงจับดูรู้เลยว่าตรงนี้มันจะโก่งกว่ามันเหมือนกับว่าจากข้างหลังมาเนี่ยมันมีบางจุดที่มันหนาเกียร์เจอละอันนี้ตรงนี้หนาอันนี้คือตรงนี้หนาเดี๋ยวเราจะลองเอาออกดูมันยังมีความโก่งๆอยู่ข้างนี้หายไปแล้วแต่ข้างนี้ยังมีอยู่ต้องขยับเข้ามาอีกนิดนึงข้างในนี้ตรงส่วนเนี้ยนิดนึงเดี๋ยวลองเป่าดีกว่าสึกว่ามันเป่าง่ายมากแล้วเป็นลิ้นอเมริกันแบบซอฟใช้ได้เลยแต่ผมอยากจะทำให้งานมันละเอียดขึ้นอีกนิดนึงอันที่สองปกติถ้าเป่าลิ้นไหนแล้วตัว E มันห้อยแบบนี้เราจะคาดการได้ว่าลิ้นมันอ่อนไปแต่ก็มีบางสำนักเขาจะเรียกอาการนี้ว่าลิ้นมันยาวไปปัญหาคือถ้าเราใช้วิธีตัดจากฝั่งเบลดออกเราจะต้องมารีบาลานซ์ลิ้นใหม่ผมเลยอยากจะทดลองดูว่าถ้าเราไม่ตัดปลายลิ้นออกแต่ใช้วิธีตะไบก้นลิ้นออกแทนมันจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมและแน่นอนว่าหลังจากการตะไบเศษไม้มันจะเข้าไปติดอยู่ในลิ้นเราจะใช้ตะไบหางหนูทำความสะอาดมันออกซะหน่อยเพื่อไม่ให้เป่าแล้วมันติดเข้าไปในเครื่องด้วยยังไม่เห็นผลขนาดนั้นผมจะลองทำเพิ่มอีกนิดแต่คราวนี้จะใช้กระดาษทรายเพื่อให้มันเท่ากันทุกด้านละเอียดขึ้นและสวยขึ้นเพราะผมอยากให้ลูกค้าที่ซื้อลิ้นไปไม่ใช่แค่ได้ลิ้นเสียงดีแต่ลิ้นหน้าเป่าด้วยผมพยายามจะทำให้ทุกคนรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะจริงๆคือไม่คิดว่ามันจะสำเร็จนะแสดงว่าลิ้นบางอันที่เราคิดว่าอ่อนไปมันอาจจะอ่อนไปจริงๆแต่ก็อาจจะยาวเกินไปด้วยถ้าเราตัดลิ้นให้มันสั้นลงไม่ว่าจะทางไหนมันก็อาจจะแก้ปัญหาเสียงห้อยได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าลิ้นอันนี้ผมก็เอาไปแต่งเพิ่มอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าแค่ตะไบตูดออกแล้วมันจะใช้ได้เลยเหมือนกันขอโทษที่หลอกให้นั่งดู
แต่ไหนๆก็นั่งดูจนถึงตอนนี้แล้วเชิญรับชม ASMR ตอนล้างลิ้นเป็นการล้างหูไปด้วยในตัวเลยแล้วกัน